สวัสดีค่ะเพื่อนๆแคมจาก Channel Pet Up Camp นะคะวันนี้เราจะมา DIY Pampers ให้ลูกกันดีกว่านะคะใช่ค่ะดิฉันเป็นคุณแม่หนูเดียวและนี่ค่ะลูกสาวของดิฉันอีวานี่เดี๋ยวลูกจะแดงลูกสาวของดิฉันเองค่ะพอดีว่าจะต้องไปต่างจังหวัดนะคะเราต้องเอาน้องไปด้วยก็กลัวน้องจะทำแบบเลอะเทอะเละเทะบนรถเราก็จะมาทำแพมเพิร์สให้น้องกันนะคะเพราะว่าแพมเพิร์สสุนัขค่อนข้างแพงเราก็จะมา DIY จากแพมเพิร์สเบบี้นี่เลยนะคะและอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะมีแพมเพิร์สเทปกาวที่เป็นกระดาษแบบนี้นะคะกรรไกรคัตเตอร์นะคะแล้วก็จะมีปากกาที่เราไว้มาจุดนะคะวิธีการแล้วก็ขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะสำหรับลูกสาวเราจะเป็นน้องปอมน้ำหนักประมาณ3กิโลกว่าๆนะคะเรื่องขนาดแล้วก็ไซส์ก็ดูที่ตัวเด็กๆเลยนะคะว่าจะมีขนาดลำตัวใหญ่ขนาดไหนนะคะส่วนเอวาก็จะใช้เป็นไซส์ S นะคะเสื้อมัมมี่โปโกรุ่นนี้นะคะจะเป็นรูปแบบของเทปเนาะรุ่นนี้จะมีข้อดีตรงที่มันจะปรับกระชับเอวของน้องได้ดีกว่าแบบสวมนะคะส่วนตัวจึงเลือกใช้แบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆใช้รุ่นเดียวกันให้สังเกตนะคะจะมีด้านที่มีเลขและไม่มีเลขนะเราจะใช้ด้านที่มีเลขเจาะรูให้ห่างน้องโผล่มานะคะเริ่มขั้นตอนแรกโดยการใช้ปากกามาร์กตำแหน่งที่ห่างน้องอยู่นะคะซึ่งแต่ละตัวก็บอกไม่ได้อีกค่ะว่าควรต้องใช้ตำแหน่งไหนนะคะจากนั้นใช้คัตเตอร์กรีดเปิดทางเพื่อที่จะได้ใช้กรรไกรตัดที่ใช้คัตเตอร์กรีดเปิดทางก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะลงน้ำหนักลึกขนาดไหนกลัวลงน้ำหนักมากเกินไปแล้วจะทะลุอีกฝั่งจะทำให้แพมเพิร์สไม่สามารถซึมซับน้ำได้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆใช้กรรไกรตัดออกเลยนะคะเจาะรูที่เป็นสี่เหลี่ยมตามที่มาร์กเอาไว้นะคะหลังจากที่เราเจาะรูได้แล้วเราจะมาใช้เทปกาวที่เป็นกระดาษนะคะปิดขอบทุกด้านเลยนะคะทั้ง4ด้านเพราะว่าเม็ดปีดที่ใช้สำหรับซึมซับน้ำจะไหลออกมานะคะแนะนำให้ปิดให้แนบสนิทที่สุดทั้ง4ด้านเลยค่ะหลังจากติดเทปกาวทั้ง4ด้านแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะแค่นี้เราก็มีแพมเพิร์สเอาไว้ให้ลูกใช้แล้วเพื่อนๆไปลองทำตามกันได้เลยนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับแพมเพิร์สสุนัขนะคะทำไม่ยากเลยเนาะเพื่อนๆสามารถทำตามได้นะคะเพราะว่าช่วยทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าราคาจะถูกกว่าแพมเพิร์สของสุนัขครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้จริงเอวาเคยใช้ใช่ไหมลูกเคยใช้ตั้งแต่8โมงจนถึง2ทุ่มนะคะไม่มีการซึมเปื้อนอับชื้นใดๆนะดีมากเลยนะคะแล้วก็ถ้ายังไงคลิปนี้เป็นประโยชน์หรือว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็คุณแม่นิ้งเดียวอย่างดีชั้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ